สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไมค์นิติรัตน์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำความสะอาดฝาพัดลมแล้วก็ใบพัดลมนะครับผมสำหรับท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายท่านไหนที่ยังทำไม่เป็นให้ดูคลิปนี้จบนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดนะครับง่ายๆครับเพียงไม่เกิน1นาทีแล้วกันนะครับผมต่อมาเราก็มาแกะฝาออกกันนะครับทุกคนเราก็ไล่แกะจากตัวด้านล่างก่อนทุกคนนะครับตรงนี้นะครับก็แกะก่อนนะครับนี่ครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เหมือนที่ผมทำนะครับแล้วก็ใช้2มือนะทุกคนข้างล่างเนี่ยดึงไว้มือซ้ายดึงไว้มือขวาก็ค่อยๆดึงสลักออกมานะครับผมสลักที่มันล็อกตัวฝาไว้นะครับนี่ครับหลุดแล้วครับทุกคนนี่ครับนี่ครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราก็ได้เป็นฝาแล้วนะครับมันจะเป็นใบพัดครับผมใบพัดเนี่ยเวลาเราหมุนออกนะครับให้เราหมุนไปฝั่งขวานะทุกคนคุณหมุนไปด้านนี้นะครับหมุนไปฝั่งขวาแบบนี้นี่ครับหมุนไปผมนี่ครับหมุนไปฝั่งขวาถ้าเวลาเราจะล็อกก็ใส่คืนก็หมุนซ้ายครับก็คือมันจะกลับกันกับน็อตนะครับน็อตเนี่ยหมุนเข้าจะเป็นขวาหมุนออกจะเป็นซ้ายแต่เนี่ยหมุนออกคือขวาหมุนเข้าเป็นซ้ายนะครับแล้วก็หมุนออกมาเลยครับนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับเราก็ถอดใบพัดออกมาครับก็ดึงนิดนึงครับใช้แรงนิดนึงทุกคนดึงนะครับใบพัดก็จะออกนะครับก็ตัวใบพัดมันก็จะมีนะครับมีสลักอยู่ด้านในทุกคนเวลาเราใส่ใบพัดกลับคืนให้สลักมันอยู่จุดเดิมด้วยนะครับครับในส่วนของตัวฝาครอบหลังนะทุกคนนะครับถ้าเราจะถอดฝาครอบหลังเนี่ยเราก็หมุนตัวนี้ครับหมุนตัวนี้ออกฝั่งซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกฝาครอบนะครับนี่ครับหมุนแบบนี้ฝั่งซ้ายแล้วเราก็ดึงฝาครอบไปตรงซ้ายแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดำมากนะครับทุกคนให้เราใช้ตัวผ้าครับเช็ดเอาก็ได้นะครับทุกคนผมก็ใช้ผ้าเช็ดเอานะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปื้อนมากเนาะก็เอาง่ายๆเลยบางทีก็ขี้เกียจถอดนะครับก็สำหรับใครที่ขี้เกียจถอดก็ใช้ผ้าเช็ดเอานะทุกคนแต่ผมเนี่ยเช็ดแค่สมัยละนะครับตัวถูเอานะครับเราเช็ดด้านหน้าแล้วเราก็เช็ดด้านหลังด้วยอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดฝาครอบหน้ากับใบพัดหลังกันนะครับโอเคครับเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบกับคืนได้เลยครับผมทำตามเดิมครับครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเสียบปลั๊กแล้วเปิดพัดลมดูครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมไมค์นิติรัตน์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ